อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรครูDismoking ไม่ได้บันทึก Hansen ไม่ได้โอเคบันทเขึากบันทึกอยู่เขาบไัมน่ทไดึ้กบันทึกแล้โอว้ไม่ได้บันทึกไม่ได้ไมบ่ันไดท้ึกบันทึกแต่ขึ้นแต่ขึ้นไม่อ่ะมาดูนะเนี่คยรับขึ้น REC เนี่ยการเคลื่อนที่แบบ REC นะครูไม่ได้บันทึกจริงไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมานะ REC ครับคืออซ้ะไำรรออบะครเดูิมไม่รู้อ่ะนี่ขนาดเขาบันทึกเนี่ยค่ะครูไว้ใจครูไม่ไม่ได้ใช่จริงอ่ะอย่าแกงครูเชื่อครูเลยเออโอ้โหเอาครูเคยโกหกไหมเนี่ยเออไม่มาเลงเยอาครูต้องจ่ายตังค์ให้พวกหนูนะทำไมโอเคไหมพี่เป็นทำไรไมแบ่งปันรายได้ได้ตังค์อ๋อเขาเรียกว่ามาคอลแลบกันอ่ะมาดูปแลร้ิมาณวททีำ่ไมเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับมันก็เป็นการเคลื่อนที่แบบคลื่นใช่ไหมมันก็จะมีปริมาณคลื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับปริมาณคลื่นก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีแอมพลิจูดของคลื่นพัดลมใครเสวียะงพัดลมใครอ่ะพัดลมพัชรากรหรือเปล่าใช่พัดลมเข้าใหม่อ่ะโอ้ยแอมพลิจูดของคลื่นนะครับแอมพลิจูดก็คือส่วนไหนของคลื่นไหนใครตอบได้บ้างส่วนแอทีม่พลิสจููดงคืทอี่ส่สวนุไหดนปะหรือว่าส่วนที่สูงที่สุดหรือว่าต่ำที่สุดของคลื่นนะอันนี้กูจะวาดคลื่นให้ดูทำไมเส้นกูไม่ตรงตะกี้คุณตะเกียงอันเนี้ยเนี่ยตรงจับเป็นคลื่นรูปทรายนะครับส่วนที่สูงที่สุดการกระจัดที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดของคลื่นตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแอมพลิจูดของคลื่นนะครับแอมพลิจูดของคลื่นสัญลักษณ์ของแอมพลิจูดก็คือ A นะฮะนอกจากแอมพลิจูดจะบอกความสูงของคลื่นแล้วนะครับยังบอกพลังงานของคลื่นด้วยบอกพลังงานของคลื่นด้วยพลังงานของคลื่นถ้าคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงหมายถึงเป็นคลื่นที่มีพลังงานมากนะถ้าแอมพลิจูดต่ำมันก็จะมีพลังงานน้อยนะโอเคเนาะต่อมานะครับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกปริมาณที่2ก็คือคาบของคลื่นหรือว่าคาบของการแกว่งนั่นเองนะครับคาบของการแกว่งคาบก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T ใหญ่อันนี้จำไว้นะพวกเนี้ยสัญลักษณ์พวกนี้เราจะต้องใช้ตลอดในม .5 ของเรานะครับในเรื่องเนี้ยที่เราจะเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยคาบสัญลักษณ์ก็คือตัว T ใหญ่นะก็คือช่วงเวลาที่คลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่ครบ1รอบอ่ะเรามาดูรูปกราฟตรงนี้เรานะครับการเคลื่อนที่ครบ1รอบก็จากตำแหน่ง A มาถึงตำแหน่ง B อ่ะครูให้เป็นอย่างนี้แล้วกัน A B C D อ่ะจาก A ถึง D นะครับจาก A ถึง D เขาจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่ครบ1รอบของคลื่นการเคลื่อนที่ครบ1รอบของคลื่นถ้าเป็นวงกลมที่เคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับจะนับเป็นกี่องศา360360องศาถ้าคิดมุมในหน่วยเรเดียนมันคือกี่เรเดียนครับ2ไพมันคือ2ไพเรเดียนถ้าวัดเป็นมุมเรเดียนมันก็คือเซต้าเท่ากับ2ไพเรเดียนประมาณนี้นะครับก็คือค่าก็คือช่วงเวลานะครับมีหน่วยเป็นวินาทีหรือรอบต่อวินาทีนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้แก้ไขนิดนึงวินาทีต่อรอบหรือวินาทีเฉยๆนะครับครูอ่านผิดมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบวินาทีต่อรอบหรือวินาทีเฉยนะครับหน่วยของมันก็จะเป็นตัว s เล็กเพราะหน่วยมันเป็นวินาทีใช่ไหมหน่วยของคาบนี้ก็จะเป็นหน่วยเป็น s เล็กนะความถี่สัญลักษณ์ก็เป็น f เป็น f เล็กนะก็คือจำนวนรอบของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาสมมุติวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้10รอบในเวลา10วินาทีอ่ะถ้าให้ความถี่มันจะความถี่เท่าไหร่อันนี้ทำเล่นๆ
ไม่ได้ฟังเลยโค้งถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้10รอบในเวลา10วิอย่างเงี้ยถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้10รอบในเวลา10วิมันจะคิดเป็นความถี่เท่าไหร่อ่ะวิละรอบ1รอบต่อวินาทีป่ะผ่านกันมั้ยก็คือ1รอบต่อวินาทีนะครับ1รอบต่อวินาทีเพราะว่า10รอบมัน10วิใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิเดียวมันก็คือกี่รอบ1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 รอบก็มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับดีเนาะเฮิร์ตซ์นี่เจ็บไหมทีนี้ไปดูที่ตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกครูจะพูดถึงอันนี้แล้วกันการเคลื่อนที่ของสปริงแล้วกันมวลติดสปริงแล้วกันนะไม่ตรงอีกแล้วนี่มันต้องตัวนี้มันถึงจะตรงจะวาดรูปขึ้นมาตัวนี้เป็นตำแหน่งสมดุลนะครับจุดสมดุลหรือว่าตำแหน่งสมดุลอันนี้เป็นตำแหน่งที่สปริงยืดออกเป็นระยะบวก x นะครับตรงระยะบวก x เนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าการกระจัดนะครับการกระจัดของสปริงอันนี้เป็นระยะลบ x แล้วกันนะครับอันนี้เป็นจุดปลายนะครับสองข้างนี้จะเป็นปลายของสปริงที่ยืดออกมาอันนี้จุดปลายด้านที่หดนะครับด้านที่สปริงหดอันนี้จุดปลายด้านที่สปริงยืดออกครูถามหน่อยแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีความเร็วความนิ่งเป็นยังไงอะไรนะธนาเดชมาแล้วครับเลขที่4ครับโอเคครับขอตัดคะแนนเมื่อกี้ไปอ่านไม่ทันได้เข้าเดี๋ยวเช็คชื่อให้ครับผมครับคะแนนธนาเดชธนาเทพเหรอธนาเทพเหรอแป๊บนึงครับโทรมันอยู่ครับโดดเขาบอกมาอะไรนะทำอะไรอยู่หาตัวมันอยู่ครับหายไปไหนไม่รู้อ๋อเจอละผมว่ามันโดดก็จบแล้วหน้าเทพมาแล้วครับโอเคครับเสียงสวัสดีครับเริ่มดูในกลุ่มไลน์เสียงต่างกันอยู่แสดงว่าไม่ได้แบบแอบอ้างมาอยู่บ้านเดียวกันนะครูโอ้ไม่ได้ดูไลน์มึงไม่ติดต่อกันเลยอ่ะโดดก็บอกมาเลยน้ำเนาะดูแต่ละจุดนะครับที่จุดปลายของมันนะครับสังเกตที่จุดปลายของมันการกระจัดของมันเป็นยังไงที่จุดปลายอันนี้ครูถามเรานะถามทุกคนเลยถ้าตอบได้ตอบเลยนะครับจุดปลายการกระจัดถามการกระจัดวัดจากไหนวัดจากจุดสมดุล นะครับการกระจัดเป็นยังไงไม่รู้อ่ะการกระจัดเป็นบวก x นี่ไงการกระจัดเป็นบวก x ถ้าตำแหน่งปลายสุดการกระจัดของมันก็ต้องเป็นแอมพลิจูดของมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวก x ไอบวก x เนี่ยจึงเท่ากับ a ก็คือเท่ากับแอมพลิจูดของมันความเร็วเป็นยังไงที่ตำแหน่งปลายสุดเวลาเราดึงสปริงออกมาตำแหน่งปลายสุดความเร็วเป็นไง vv เท่ากับ x ส่วน t เท่ากับ0สปริงมันอยู่นี่ไงกูไม่ได้ฟังเมื่อกี้หันกลับมาคือแบบอะไรวะไม่สปริงมันหยุดนิ่งไงสังเกตเวลาเราดึงสปริงอ๋อปึ๊บพูดหนูงงตั้งแต่บวก x เท่ากับ amplitude ไม่ก็คือเราดึงสปริงออกมาสุดไงดึงออกมาสุดอ่ะดึงออกมาสุดแล้วทีนี้สปริงมันหยุดนิ่งไง
ขณะที่สปริงหยุดนิ่งเนี่ยการกระจายมันเป็นยังไงอ่ะการกระจายก็ต้องเป็น x x max ใช่ไหมซึ่ง x max ตัวนี้ก็คือแอมพลิจูดของมันนะครับแล้วก็ v ความเร็วตอนที่มันยืดสุดเนี่ยความเร็วมันเป็น0นะความเร็วเป็น0ความเร่งเป็นยังไงความเร่งเป็นยังไงความเร่งเป็นยังไงครับติ๊กตอกความเร็วมันเป็น0ความเร่งมันความเร่งก็ต้องเป็น0นะถ้าไม่มีความเร็วก็ไม่มีความเร่งความเร่งจะเป็นความเร่งที่มากที่สุดนะครับความเร่งที่มากที่สุดแต่ว่าความเร่งจะติดลบเพราะว่าอะไรเอมันแปรผันตรงกับลบ x เอมันแปรผันตรงกับลบ x เพราะว่าอะไรเราดึงออกมาทางนี้ใช่ไหมเราดึงให้ยืดออกมาทางนี้แต่ว่าสปริงเนี่ยมันมีแรงดึงกลับใช่ไหมครับแรงมันตรงข้ามกับอะไรครับแรงมันตรงข้ามกับระยะที่ยืดออกมาเพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่ามากสุดนะครับ a จะเป็น a max แต่ว่าจะมีทิศเป็นไงมีทิศตรงข้ามกับการกระจายมีทิศตรงข้ามกับการกระจายตรงเรื่องนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยทำความเข้าใจทีละจุดทีละจุดไปทีนี้มาดูจุดต่อมานะครับจุดสมดุลเวลาปล่อยสปริงปุ๊บสปริงเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลเรานึกถึงกฎอนุรักษ์พลังงานครับจากเดิมที่มันหยุดนิ่งเนี่ยมันมีพลังงานอะไรมีพลังงานอะไรครับพลังงานจนหยุดนิ่งนะจากอะไรจากพลังงานจากอะไรจากยืดหยุ่นมีพลังงานจากยืดหยุ่นใช่ไหมพอเราปล่อยสปริงปุ๊บจากพอมันเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลมีพลังงานอะไรครับจากน้ำถ่วงเนาะจนพลังงานจนพลังงานจนเพราะว่ามันมีอะไรครับมันมีความเร็วมันเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลด้วยความเร็วมากที่สุดก็คือ v max นะครับเป็น v ที่มากที่สุดนี่แต่การกระจัดแรงความเร่งเป็นอะไรครับเป็น0เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลเป็นจุดปลายฝั่งนี้ก็เหมือนกันจุดปลายฝั่งนี้เหมือนกันการกระจัดตัวนี้ก็จะเป็นลบ x นะครับการกระจัดเป็น x แล้วก็มีแรงมีความเร่งนะครับที่มีค่ามากที่สุด a ตัวนี้ก็จะเป็น a max นะครับแต่ v ตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ v ตรงนี้เป็น0จุดปลาย2จุดความเร็วเป็น0หมดเลยนะครับ0เป็น0หมดเลยทีเนาะทีนี้ดูสมการการหาค่าความถี่นะครับสมการการหาค่าความถี่ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน t แล้วก็ t เท่ากับ1ส่วน f สองตัวนี้จำไว้ให้ดีนะครับเนี่ย2 3สมการเนี่ยเห็นไหมมันต้องเริ่มแรกก็เจอสมการแล้วนะครับมีสมการแล้วจริงๆอันนี้มันเป็นสมการพื้นฐานที่เราเรียนมาตั้งแต่การเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งเราได้เรียนไหมเสียงไมค์ใครเราได้เรียนไหมการเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่ได้เรียนใช่ปะเราเรียนถึงแค่โมเมนตัมใช่ไหมครับเราเรียนถึงแค่โมเมนตัมแต่ว่าเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่เวลามันไม่พอเพราะนั้นครูก็เลยแบบเร่งสอนเลยเริ่มสอนเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสมการตัวนี้ไปแล้วนะครับนี้ครูจะขอเคลียร์ไปหน้าต่อไปนี่ก็อีกสมการนึง t เท่ากับ2 pi ส่วนโอเมก้ามาจากไหน t เท่ากับ2 pi ส่วนโอเมก้ามาจากไหนไอ้กับสมการป่ะจาก2สมการนี้จับ2สมการนี้รวมกันใช่ไหมจาก t เท่ากับได้อีก10นาทีมันจะตัดไปนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีก10นาที10นาทีถ้ามันตัดไปเดี๋ยวครูส่งลิงก์ใหม่ให้ t เท่ากับอะไรเนี่ย1ส่วน f โอเมก้าเท่ากับ2 pi f ใช่ไหมเราย้าย
เราย้าย2ไพไปนะครับก็จะเป็น f เท่ากับโอเมก้าส่วน2ไพเราเอา f ตัวนี้มาแทนนะครับก็จะเป็น t t เท่ากับ1ส่วนโอเมก้าส่วนด้วย2ไพอีกทีนึงทีนี้2ไพก็ย้ายขึ้นไปข้างบนก็จะเป็น2ไพส่วนโอเมก้าเท่ากับ t หรือถ้าเราจะจัดรูปง่ายๆเพื่อหาโอเมก้าจะได้โอเมก้าเท่ากับ2ไพส่วน t 2ไพส่วน t ประมาณนี้นะครับ